วันนี้ผมมีแพ็กเกจเจอกันไปฉะนั้นวล็อกของอาทิตย์นี้จะเป็นวล็อกถามและตอบและการเปิดแพ็กเกจ Let's go ผมคิดว่าผมจะเปิดแพ็กเกจอันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตอบคำถามหลังจากนั้นเปิดแพ็กเกจคำถามแพ็กเกจคำถามแพ็กเกจคำถามจนถึงมันหมดแล้วผมขอโทษนะห้องผมไม่ใหญ่เท่าไหร่ผมไม่มีห้องใหญ่เหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นฉะนั้นขอโทษที่มันแบบไม่ไฮโซเท่าไหร่นะแพ็กเกจแรกอันนี้น่าจะไงที่สุดที่จะเปิดมันจาก YouTube โดยตรงต้องจำไว้ว่านะทุกสิ่งที่ผมพูดในนี้แพ็กเกจผมมันไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมทำเองพวกเขาส่งให้ผมเองเสื้อผ้าขอบคุณมาก YouTube คำถามแรกมาจากจิตรพรอุพรจิตรพรช่างประดับนิสัยพี่นิดเป็นยังไงไม่ต้องตอบก็ได้คะโอเคไม่ตอบแพ็กเกจต่อมาจาก Abandoned Storeขวานสีแทงว้าวเยอะมากแล้วมันมีเขาไม่ได้เขียนข้อความอะไรใช่ไหมไม่มีข้อความไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดว่าเขาส่งให้ผมใช้คลิป slow motion ขวานใน slow motion น่าจะเจ๋งมากเลยว้าขอบคุณมากครับจ้าแหลงมือขวาคำถามจากจ้าแหลงมือขวาแบดบ้าใครมีชื่อแบบนั้นพี่มีไอดอลเป็นใครในตอนเด็กๆอันนี้พูดง่ายมันง่ายมากไอดอลผมเป็นแม่เพราะว่าเมื่อผมอายุ8ขวบพ่อแม่ผมแบบเลิกทางผมกับพี่น้องทั้ง4คนไปกับแม่แม่ทำงานหนักมากแม่ทำงานแบบใน1วันแบบ16ชั่วโมงเขาแบบทำงานหนักมากที่จะเลี้ยงผมกับพี่น้องแม่เป็นไอดอลแพ็คเกจต่อไปค่ะดิฉันชื่อเนผมอ่านได้แต่ผมไม่อยากจะอ่านให้ทุกคนฟังฉะนั้นถ้าคุณอยากอ่านกด pause และอ่านตอนนี้แล้วผมทำอะไรอ๋ออู้หอมมากเลยต่อคำถามจากวรพจน์ยืนสุขขอโทษถ้าผมอ่านชื่อผิดนะผมไม่เก่งกับชื่อในภาษาไทยมันยากคำถามว่าถ้าคุณอยากใช้ชื่อภาษาไทยมันควรจะเป็นฉายไม่ใช่เหรอถ้าคุณอยากใช้ชื่อภาษาไทยผมแก้ไขให้คุณจะตั้งชื่อว่าอะไรครับชื่อเล่นอย่างเดียวผมคิดว่าเอาประคำใหญ่เนาะส่วนมากเวลาที่ผมอยากกวนคนผมจะบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อศรีถนนชัยแบบผมฉลาดแกมก่อนชอบกวนคนฉะนั้นมันแบบสนุกมากก็คุณชื่ออะไรครับฝรั่งผมชื่อศรีถนนชัยแล้วทุกคนจะแบบขามันตลกเพราะมันเป็นแบบนิทานเด็กๆไทยฉะนั้นถ้าผมจะชื่อตั้งชื่อเล่นในภาษาไทยมันน่าจะเป็นศรีถนนชัยหรือถ้าคุณคิดว่าผมควรจะตั้งชื่ออื่นๆเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะเอานี้ก็ได้มันมีจดหมายนี่แหละฮ่าฮ่าฮ่ามันใช้นานมากที่จะมานี่คือลงเงินทำไมเรียกว่าลงเงิน silver button เพราะผมผ่าน subscriber 100,000คนแต่ตอนนี้ผมผ่าน500,000แล้วโอเคแต่ผมอยากจะขอบคุณท่านผู้ชมคนที่ติดตามผมทุกคนอันนี้ไม่สำคัญเท่าคุณเองนะครับผมจะไม่ได้อยู่ผมจะไม่ได้นางที่นี่ถ้าหากคุณไม่ได้ subscribe ฉันขอบคุณมากมากเลยคำถามมาจาก safe hanozel ชื่อแปลกมากพี่เนทคิดว่าพี่หล่อไหมผมคิดว่าผมหล่อไหมไม่ผมรู้และผมยอมรับเลยว่าหน้าตาผมมันธรรมดามันไม่หล่อมันผมหวังว่ามันไม่ทุเรศมาก
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะหน้าตาไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือนี่แหละไม่ใช่เสื้อมันเป็นหัวใจภายในสำคัญกว่าภายนอกสวัสดีครับเนทผมอาร์ตจากเพจ A Boy Has Toy Cameras ขอบคุณมากอาร์ตเด็กๆนะเยอะแยะน่าจะไม่เคยรู้จักกล้องแบบนี้คือแบบมันมีฟิล์มนี่คือฟิล์มมันต้องใส่ในกล้องแล้วแบบแล้วอาจารย์ต้องทำแบบนี้แล้วถ่ายใหม่คุณทำงานอะไรครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามีคนถามคำถามนี้แบบเยอะมากเลยนะครับผมทำงานที่ออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะนั่นคือวิธีที่ผมมีวีซ่าทำงานวีซ่าที่จะอยู่ที่เมืองไทยเพราะถ้าผมมีวีซ่าท่องเที่ยวผมจะอยู่ที่นี่เพียงแต่30วันฉะนั้นผมมีงานที่ผมต้องทำที่ออฟฟิศทุกวันแต่นอกจากนั้นมันมีบริษัทต่างประเทศที่จ้างผมไปที่งานของพวกเขาเช่นพวกเขามีแบบ EDM Music Festival ที่แบบปุ๊บปุ๊บแล้วพวกเขาจ้างผมที่จะถ่ายภาพสวยมุมสวยและทำให้แบบอีเวนต์นั้นดูแบบเจ๋งมากเลยแต่งานแบบนี้ผมไม่ค่อยรับที่ประเทศไทยเพราะไม่ใช่ผมไม่ค่อยรับผมไม่รับเพราะมันผิดมันผิดกับวีซ่าทำงานผมทำงานอะไรอื่นนอกจากที่ออฟฟิศแบบไม่ได้ฉันผมต้องทำงานที่ออฟฟิศนั่นเกิดผลที่ผมไปต่างประเทศบ่อยเพราะบริษัทต่างประเทศจ้างผมที่จะทำแบบนั้นผมคิดว่าผมจะเปิดอันนี้เพราะผมรู้มันคืออะไรอันชื่อได้รู้จักไหมครับมันเป็นโดรน DJI Phantom 4แล้วพวกเขาไม่ใจผมนะพวกเขาแค่ส่งให้ผมใช้พวกเขาไม่ได้ใจผมที่จะพูดอะไรนี่คือโดรนใหม่นี่คือโดรนเก่านี่แหละโดรนใหม่นี่โดรนเก่าโดรนไหมโดรนเก่าคล้ายๆกันนี่คือรุ่นใหม่ซึ่งมันดีกว่าเพราะมันมีแบบเซ็นเซอร์อะไรเยอะแยะที่จะทำให้มันไม่ชนกับต้นไม้หรืออะไรแบบนั้นแต่โดรนนี้ผมคิดว่าไม่พูดอะไรเรื่องโดรนในวล็อกนี้ผมจะรีวิวโดรนอย่างเดียวโดรนทั้งสองผมจะอธิบายว่าบินโดรนยังไงทำไมผมแบบถ่ายภาพสวยได้กับโดรนอะไรนี่อะไรโน่นผมจะอธิบายรายละเอียดแต่วล็อกนี้ไม่มีเวลาพอที่จะอธิบายเรื่องโดรนโอเคเหลือแพ็กเกจสุดท้ายเดี๋ยวผมเปิดแพ็กเกจนี้แล้วตอบคำถามที่หลังมันร้อนมากฮะพอดีรู้จักไหมอุปกรณ์กล้องขอบคุณมาก Fairtech พวกเขาไม่ได้ใจผมนะพวกเขาไม่ได้ใจผมที่จะพูดสิ่งที่ผมพูดนี่คืออุปกรณ์กล้องที่ผมอยากใช้ตั้งนานมากแต่ผมขี้เหนียวเกินไปที่จะซื้อคุณคงจะดูแบบอ้าวมันอุปกรณ์อะไรคุณคงจะไม่ชอบที่ผมพูดแบบนี้แต่เหมือนกับโดรนนะอุปกรณ์นี้ช่วยทำให้ผมแบบทำงานแบบฟรีแลนซ์เป็นจ็อบแบบที่จะถ่ายภาพสวยๆอุปกรณ์นี้มันจะต้องการวล็อกของมันเองเพราะว่าวล็อกนั้นผมจะสอนวิธีที่จะทำให้ภาพเหน่งแล้วแบบถ่ายภาพสวยๆฉะนั้นขอโทษนะแต่จำไว้ว่าอีกไม่นานผมจะเอารีวิวโดรนและเอารีวิววิธีที่จะทำให้แบบภาพเหน่งและสวยๆคำถามสุดท้ายภัทรพรเขากองพี่นิดคิดไงที่พี่ทำคลิปแบบนี้พอใจไหมกับสิ่งที่ตัวเองทำพอใจไหมผมพอใจมากผมรักสิ่งที่ผมทำอยู่ผมรักงานที่ออฟฟิศผมรักแบบรักมากผมรักการทำ YouTube มันสนุกมากเพราะว่าผมจะมีประสบการณ์ใหม่ๆผมจะไปเจอกับคนแปลกหน้าผมชอบแกล้งคนมันสนุกแต่ผมไม่แกล้งแรงฉะนั้นมันไม่แรงเท่าไหร่แต่คำถามเขาบอกว่าคนว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นพี่คิดไงมั้งผมเองไม่คิดอะไรถ้าคนด่าผมเข้าใจเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักผมและผมแกล้งเขาฉะนั้นถ้าเขาด่าผมแค่แบบผมขอโทษผมไม่อยากจะมีปัญหาผมแค่ทำที่จะสร้างรอยยิ้มกับท่านผู้ชมคนที่ดูคลิปของผมฉะนั้นผมไม่ได้คิดอะไรถ้ามีใครโกรธหรือด่าผมถ้าเขาด่าผมแค่แบบลอยแค่บลอยเขาไปคิดอะไรก็คิดไปผมไม่แคร์เพราะว่าความคิดเห็นของคนอื่นไม่มีผลกระทบต่อแบบ
ตัวผมเองไม่ว่าเพื่อนหรือคนอื่นแบบด่าคุณหรือพูดอะไรไม่ดีช่างมันถามสิ่งที่คุณรักถามสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วคุณจะมีความสุขความคิดเห็นของคนอื่นมันไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณแหละแล้วคุณพอใจกับสิ่งที่คุณทำอยู่หรือเปล่าโทษทีผมพูดเยอะหวังว่าคุณไม่เบื่อแต่สำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากทุกคนที่ส่งของมาให้ผมใช้และถ้าคุณอยากส่งให้ผมใช้ก็มันมีที่อยู่ของผมด้านล่างคลิปนี้และเจอกันอาทิตย์หน้าขอบคุณมากครับ ตายมันดูแบบว่ามันมีระเบิดในห้องผมต้องทำความสะอาดแล้ว